กับมานายีสอเฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็ไปไม่ได้ฟาร์มเยอะมากนะครับผมก็แค่เล่นไปไม่กี่รอบเองก็ตอนนี้ได้มาเกือบ2ล้าน5นะครับแล้วก็ตอนนี้กรุ๊ปเชสก็พร้อมแล้วเราเคลมดาวเลยได้เท่าไหร่5ล้านเอเลจโอเคแสดงว่าแต่ละเวิร์ลก็น่าจะได้จำนวนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ได้5ล้านเลยเนาะระหว่างนี้ก็เก็บดาวไปเรื่อยนะครับมันก็ 8,000 กว่าเต็มหมื่นครับใกล้และเควสเรามีโอ้มีเคลมได้อันนึงนะครับโหเราได้ทีละ800อันนี้เท่าไหร่อ๋อแต่ละเลเวลก็น่าจะได้ไม่เท่ากันนะครับเอาแล้วเมื่อกี้คลิกไปเราได้อะไรเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันไม่ขึ้นไม่รู้เน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าตัวไหนที่มันสูงกว่านะนี่ 200,000 อันนี้ 750,000 ครับถ้าเราไปอีกฝั่งนึงอ๋อ 7,500,000 โอเคเงินได้แต่ว่าผมว่าเรามาสุ่มสักอันนึงก่อนดีกว่าไม่ต้องเพิ่มโชคหรอกเนาะอันนี้โอเค2,000 energy คลิปที่แล้วเราไม่ได้ดูตรงนี้นะครับคอลเลกชันถ้าเกิดว่าเราได้อะไรอะถ้าเกิดว่าเราได้เวิลด์1สัตว์เลี้ยงทุกตัวแล้วเราก็จะได้ตัว6หรอแล้วก็บวก 1% energy โอ้มี energy บวก1ได้ด้วยโอ้โหแล้วโอ้โหเยอะมากอันนี้อะไรรีวอร์ดอันนี้ได้ 1,000 เลยหรอโอเคลงมาเรื่อยๆก็โอ้มีอีเวนต์เอกด้วยเดี๋ยวมีอีเวนต์เอกด้วยหรอในสตอร์มีป้าอ๋อใช่น่าจะมีตรงนี้ครับสตอร์เรามาดูไม่ใช่เอนแชนต์เรามาดูตรงสตาร์ช็อปอะไรนะอ๋ออันนี้โอเคมีไม่พออยู่ละอัปเกรดดีกว่าโอ้แมกเนตเลนจ์ไม่ต้องหรอกเนาะเพชรลักต้องการไหมโชคดีเอามาสักหน่อยละกันครับลดราคาอ่ะเอามาสักหน่อยนึง power form star ก็เอามาสิเอากดไป2อันแล้วก็เอาฟิลด้วยละกันอ่ะฮะโอเคแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราซื้อล็อกเก็ตได้อีกไหม200,000โอเคซื้อได้แต่ก่อนอื่นเลยขอเก็บดาวก่อนมาทีนี้แล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับอ่ะฮึบเปิดกดและเราก็ต้องคลิกเพื่อเปิดโอเคต้องคลิกรัวๆด้วยโอ้อีพิกเป็นจาโร่นะครับตัวไหนอ๋อ 13% โอ้ยโชคดีจังหรือเปล่าไหนพลังโอ้ 80,000 80,000 เลย 80,000 โอเคอีควิปมาไอตัวสตาร์เตอร์แล้วก็เอาไว้แค่นี้แหละเรามี5กระเป๋าอยู่5เต็ม110นะครับไม่รู้ว่ามันมีวิธีได้เพชรอีควิปเพิ่มหรือเปล่านะแต่ถ้าได้ก็อาจจะแพงมากๆเรามี7ล้านกว่านะครับอ่ะเราลองโยนไปหน่อยละกันนะครับออโต้โทรโอเคอู้ไปได้ไกลมากค่อนข้างไกลเลยนะครับพอมันจะตกแล้วก็แดชไปอย่างนี้โอ้โหไฮสกอร์เราเรียบร้อยเลย 70,000 กว่าครับอ้าว 80,000 หรือเปล่า 80,000 80,000 เลยโอเคได้แค่นี้ 300,000 กว่าครับโอเคได้วิน 300,000 กว่าอ้าวมันไม่โยนมาตรงนี้ฮึบแดชไปโอเคเฮ้ย 80,000 มั้ย 80,000 มั้ยมีเพื่อนส่งอะไรอ่ะเทรดรีเควสเหรอเราปิดออโต้โทรก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองปลดล็อกด่าน3แล้วกันนะครับด่าน3ไม่รู้คืออะไรแต่ว่า 7.5 ล้านครับอ่ะปลดล็อกมานี่เรียบร้อยโอ้โหรางต่อไป200ล้านอันที่3เป็นแคนดี้เวิลด์นะครับเทเลพอร์ติ้งอ่ะโอเคงั้นเราซื้ออันนี้ดีกว่าล้านนึงเลยไหมเรามีอยู่ล้านนึงครับ 200,000 ช่างมันไปโอเคฮึบล็อกเก็ตอีควิปมาไม่รู้ว่าล็อกเก็ตมันช่วยอะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาสปินมาก่อนอันนึงแล้วก็มาลองดูอุ้ยเรามีสปินเสียเลยได้มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยThe Gambler Quest เหรอโอเคเอาได้ Extra Spin อีกแล้วอ่ะอันต่อไปมาได้อะไรโอ้5ล้าน Energy อู้เยอะมากหรือเปล่าเอ้ยมันเพิ่มไปตามอันนี้หรือเปล่านะอันนี้ได้5ล้านมันเพิ่มไปตามหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ Exclusive Pet ก็5ล้านนะอันนี้ก็500ล้าน Energy ครับหรือว่ามันเพิ่มอ่ะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้วยอู้20,000 4% อู้โอเคเกือบได้เอ็กซ์คลูซีฟเพชรแล้วอะ5ล้านเนี่ยแต่ได้ดาวมาก็โอเคครับอันนี้ล่ะเอ็กซ์ตร้าสปิน
เอาไปทำไมโอเค energy boost ครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายดูซิว่าเราจะได้อะไรมา extra spin extra spin ไม่เอา extra spin แล้วนะโอเค 5,000 สตาร์เรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมครับ candy world อันนี้โอเคทีนี้เราน่าจะเอาสตาร์ไปอัปเกรดได้แล้วแหละสตาร์มันอัปเกรดอะไรได้บ้างนะ enchant ไม่รู้ว่า enchant อะไรได้บ้างเหมือนกันนะครับโค้ดมีอะไรอีกไหมหรือว่าไม่มีแล้วเราสามารถใส่ handle Twitter ตัวเองได้นะด้วยนะครับว่าแบบเรา follow เขาใน Twitter อยู่เราก็จะได้ 20% เพิ่ม energy นะครับโอเคก็ผมก็อยากได้นะอันนี้ฟิลหรอมันมีฟิลด้วยอ๋อหรือว่าตอน dash เนี่ยถ้าเป็นตอน dash คือถ้าเกิดว่าเราอันอีควิปแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่เรามาโยนมันไม่มี dash เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่มันเป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ฟิลแล้วก็จะได้แบบสามารถกด dash ได้เยอะขึ้นอ้าวมี star rush ครับโอเคเตรียมตัวเก็บไม่ใช่เตรียมตัวได้เวลาเก็บแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาโยนคือเวลาเก็บเพราะว่ามี star rush มาเก็บครบ 10,000 แล้วแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ได้แบบนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะกี่นาทีก็ไม่รู้เหมือนของ Pet Simulator หรือเปล่านะครับนี่ไงมีบอกอยู่ข้างล่าง30กว่าวิครับอ่ะเราลองโยนดูนะครับกดสิกด throw here อ๋อนี่ไงมี dash โอเคเข้าใจแล้วคือไม่มี dash ครับโอเคแสดงว่า dash locket เนี่ยก็คือเป็นช่วยในการ dash นะครับโอ้โหแล้วปาสกายเลย3 2 1โอเคบ๊ายบาย star rush อ้าวactive ทำไมมันยังบอก active อยู่ฮะ you are star quest complete intermission อ๋อขึ้นอันใหม่แล้วด้วยมาเดี๋ยวเรา equip เจ้า feel ตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้ใช่ตัวนี้ครับโอเค rocket ช่วยจริงช่วยในการ dash นะครับไหนๆแล้วก็มี 30,000 แหละอัปเกรดอะไรสักหน่อยอัปเกรด feel มาก็ได้โอเคอัปเกรดไปเยอะๆเลยโอ้โหเพิ่งอัปเกรดไปนิดเดียวเองนะ X discount ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ Magnet Lens จะได้เก็บได้เร็วขึ้นอัปเกรดจนเหลือสัก 10,000 ก็พออ่ะอัปเกรดไปเยอะๆเลย Power from Star นะครับเพชรลักด้วยอัปเกรดไปโอ้โหกดไปเยอะไปมั้ยเนี่ยมีเพื่อนกด Trade Request นะครับอ่ะโอเคว่าไงโอ้โห 1.4 ล้านโอ้เรามีไม่พออ่ะคือเรามีอยู่แค่เนี้ยcancel ไปก่อนแล้วกันเราฟิลไปด้วยแล้วกันนะครับให้ล็อกเก็ตมันช่วยเพราะล็อกเก็ตน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาพาวเวอร์ด้วยแล้วครับพาวเวอร์ฟอร์มสตาร์เอามาสักหน่อยนึงแล้วก็เพชรลักด้วยไม่เอาดีกว่าให้เหลือ 10,000 พอดีเป๊ะเลยประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราโชคดีขึ้นได้ของมาอีกหรือว่าเก็บดาวไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นหลายหมื่นอีกหรือหลายแสนอะไรอย่างเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเกรดแบบทีเดียวเยอะๆอย่างนี้ใหม่แล้วกันเรารอออโต้โทรดูแล้วกันนะครับอ่ะไม่รู้ว่าบูสต์มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับโอเคลงมาอีกอู้ไปได้ไกลแล้วไกลโอเคลองแดชอู้แดชนี่ยาวอู้100,000แล้ว100,000 1แลบแล้วใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเขาจะบอกแลบให้เราได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ถ้าเราครบ100,000เนี่ยเอ้ยถ้าเราครบ 10,000 มันจะได้1แลบนะครับแดชก่อนเกือบแดชไม่ทันใช่ๆคือเราได้2แลบนะครับเมื่อกี้เราได้2แลบพูดง่ายๆนะครับก็คือ1 10,000 เนี่ยก็คือ1แลบแล้วก็1เอ๊ะไม่ใช่ใช่ 10,000 คือ1แลบ 100,000 คือ2แลบนะครับก็คือคูณ10ขึ้นมาแล้วก็1ล้านก็คือ3แลบนะครับก็น่าจะประมาณนี้นี่แหละโอเคเรามาดูซิว่าโอ้โหอันนี้22ล้านโอ้โหอันนี้เท่าไหร่กี่ล้าน4ล้านแล้วเรามีอยู่7ล้านเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอันนี้5ล้านแดชได้เพิ่มขนาดไหนอันนี้ 2,500 ฟอสอันนี้ 1,800 ครับอันนี้175ฟิลอันนี้185ฟิลอ่ะซื้อมาก่อนซื้อมาดูแล้วกันนะครับดับเบิ้ลฟิลเท่าไหร่นะจำราคาโอ้โห500ไม่เอายังไงก็ไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าผมลองโยนไปพักนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอได้เงินเยอะเดี๋ยวค่อยมาซื้อไข่ดูแต่นี้เหมือนเขาจะไม่ให้เรา AFK อะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา AFK เราก็จะแดชไม่ได้ใช่ไหมวันนี้แดชไกลขึ้นอยู่ไกลขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนแบบว่าเรา AFK มานะครับคือเหมือนแบบว่ากัดเหมือน AFK อ่ะคือมันจะทำให้พลังมันน้อยลงนะครับคือแบบเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บูสต์ไงพลังมันก็เลยจะน้อยลงนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรายังไม่ได้รีเบิร์ตเลยด้วยเดี๋ยวเราต้องลองรีเบิร์ตดูก่อนด้วยอ่ะแป๊บเดียวเราได้5ล้านกลับมาแล้วโอเคเคลมโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยโอ้โหได้มาอีกไม่รู้ตอนนี้บูสต์เราได้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับลงมาดูสิมี6 energy คืออะไรเดินเหรอผมไม่รู้ว่า energy มันคือเดินหรือว่าอะไรหรือว่าคือยังไงผมไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ไม่น่าใช่เดินเร็วขึ้นหรอกมั้งเพราะมันดูเดินก็ปกติอะเอ๊ะหรือว่าเร็วขึ้นไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มี rebirth ด้วยนะครับenergy อ๋อถ้าเรา rebirth เนี่ย energy เราจะหายแบบหายเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็บวกจะบวก 40% energy หรือเปล่า per rebirthก็ไม่รู้ก็คือถ้าเกิดเรารีเบิร์ตครั้งหนึ่งเราก็จะได้ energy เพิ่มประมาณ 40% นะครับการเพิ่มของ energy แต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 40% มั้งต้องใช้ 20,000 กว่าสำหรับรีเบิร์ตนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าให้ผมเดานะคือก่อนเรารีเบิร์ตแล้วคนที่จะใช้เหรียญให้หมดก่อนน่าจะคุ้มสุดแหละผมว่างั้นเราลองสุ่มไข่ใบนี้แล้วกันนะได้อะไรคลิกมาโอ้โห 50% อ่ะเคลมอันนี้มาก่อนโอ้ยพลัง 200,000 เดี๋ยวผมว่าหน้าตัวตามพลังพวกนี้น่าจะอยู่ตามเวิลด์ด้วยแหละใช่น่าจะอยู่ตามเวิลด์อันนี้ 650,000 ใช่ไหมตัวนี้น่าจะตัวนี้นะครับ 4.6% ใช่เลยเดี๋ยวเรามาดูเพชรซิตัวไหนตัวที่เราได้โอ้โห 70,000 ไอ้ตัวนี้เราได้มาจากไหนเนี่ยอีคุยเบสปึ๊บอู้โอเคตัวพวกนี้กากๆไปแล้วไอ้งั้นผมว่าเดี๋ยวเราลองรีเบิร์ตดูแล้วกันนะอ่ะรีเบิร์ตมารีเบิร์ตจะรีเซ็ตเอเนอร์จีแล้วก็พาวเวอร์นะครับแต่ว่าเราจะเก็บสัตว์เลี้ยงของเราอยู่อ่ะฮะจะรีเซ็ตเอเนอร์จีก็คืออันนี้พาวเวอร์คืออันไหนผมไม่รู้พาวเวอร์ก็คือที่เราเก็บจากดาวอะไรพวกนี้หรอที่เป็น power อะไรอย่างนี้แน่เลยเราลอง enchant ตัวกากๆตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้แล้วกันenchant อ่ะแป๊บนึงนะเพื่อนอ่ะกด enchant ปุ๊บใช้อะไรโอ้ 1,000 star โอ้โหมันจะสุ่มให้ตรงนี้อันนี้คือปุ่มอะไรเนี่ย น่าจะเป็นเราน่าจะออกโอเคน่าจะเป็นควิดนะครับอ่ะลองเสียดีไหมไม่ยังไม่เสียอ่ะอีกอย่างนึงนะครับที่ผมสังเกตได้คือถ้าเรากดออโต้โทรเนี่ยมันจะวิ่งไปให้ตรงจุดนัดหมายแล้วเราก็ปาไปเลยอย่างนี้เลยก็คือมันจะวิ่งให้อัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่สามารถเดินระหว่างได้ฮะมาประมาณนี้แล้วเราก็แดชไปอีกทีนี่น่าจะไปได้ไกลมากโอ้โห 200,000 แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงล้านอยู่ดี 280,000 ได้ไหม 280,000 โอ้ไม่ได้ครับโอ้10ล้านครับงั้นโอเควันนี้ผมว่าผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นเพิ่มแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะไปด่านต่อไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะ200ล้านนะครับต้องใช้ energy 200ล้านเพื่อไปปลดล็อกด่านต่อไปงั้นก็ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าผมปลดล็อกได้แล้วหรือว่าแบบใกล้ปลดล็อกได้แล้วผมจะมาเล่นให้ดูใหม่แล้วกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะถ่ายแบบนี้เลยแบบอาจจะไม่ได้เล่นไปเยอะมากนะครับก็คือเน้นตอนถ่ายคลิปมากกว่านะครับงั้นก็วันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย